บรรดานักค้นคว้าและบริษัทค้นคว้าทั่วโลกกำลังอยู่ในระหว่างผลิตยาวัคซีนที่อาจสร้างเป็นผลกับโควิด-19ยาวัคซีนจะช่วยกระเกียมระบบภูมิต้านทานของร่างกายให้รู้จักและต่อสู้กับพยาธิตอนนี้ถ้าร่างกายถือพยาธิทุกหานระบบภูมิต้านทานจะจื้อพยาธินี้ไว้และจะตอบโต้อย่างว่องไวเพื่อหยุดยั้งบ่ให้พยาธิกำเริบขึ้นตื่มยาวัคซีนสามารถหยุดยั้งบ่ให้พวกเขาเจ็บป่วยหรือเฮ็ดให้การเจ็บป่วยนั้นมีความร้ายแรงน้อยลงยาวัคซีนถือทดลองเบิ่งอย่างระมัดระวังก่อนถือทำห้องเอาเพื่อหาประกันว่ามันปลอดภัยและมีประสิทธิผลประเทศออสเตรเลียมีกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดสำหรับวัคซีนท่านควรเอาใจใส่ต่อข้อมูลที่เป็นทางการจากรัฐบาลเกี่ยวกับยาวัคซีนและฟังคำแนะนำจากนักวิชาการทางการแพทย์ถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมมีแนวโน้มว่ายาวัคซีนต้านโควิด-19จะมีออกมาให้ใช้ในออสเตรเลียในปี2021ในระหว่างนี้ต้องสืบต่อปฏิบัติสุขอนามัยที่ดีอยู่ห่างจากคนอื่น 1.5 เมตรและถ้าท่านบ่สบายให้อยู่บ้านและไปตรวจหาพยาธิถึงว่าจะแมนหลังจากที่เฮาได้ยาวัคซีนแล้วก็ตาม